ส่วนสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวจะมีคอรมอสัญจรอาจะกลับมาแล้วนะฮะครอรมอสัญจรครั้งแรกครับไปที่หนองบัวลำพูครับคุณชนินทร์รุ่งธนเกียรติรองเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมคอรมอสัญจรที่หนองบัวลำพูนะครับสาธันวาคมก็จะเป็นกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งก็คือบึงกาฬเลยน้องคายหนองบัวลำพูอุดรธานีและไม่ได้ไปแบบไปธรรมดานะเขาบอกจังหวะเนี้ยรัฐมนตรีแต่ท่านต้องกระจายฮนะ ท่านต้องไปในกลุ่มจังหวัดกรเพื่ออะไรไปฟังปัญหาพี่น้องประชาชน4ด้านยากจน,านยาเสพติดการกเกษตรที่ดินทํากิน,นต่างคนต่างไปกระจายลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่านายกตั้งใจฮะลงพื้นที่ตรวจราชการประชุมครมสัญจรที่หนองบัวลำภูเป็นจังหวัดแรกเพราะจังหวัดเล็กรายได้ต่อหัวเนี่ยค่อนข้างน้อยเทียบกับที่อื่นเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีไปก็จะไปช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปเร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ คือเอาว่าก่อนหน้าที่นายกไปหลายจังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็มีทีมข่าวไปติดตามใช่ไหมเขาบอกว่ามันมีประเด็นเยอะเช่นพอคนไปเยอะก็ต้องไปกินไปใช้ไปจ่ายเงินอ๋อดีนะมันดีปัญหาคือบางที่เนี่ยไปมันที่หลับที่นอนไม่ค่อยพอเพราะนายกไปคนก็เยอะและมีทีมสื่อทีมอะไรไปบางจังหวัดต้องขอโทษท่านผู้ชมบางจังหวัดเล็กและโรงแรมเขาน้อย จะบริหารจัดการก็อาจจะลําบากแล้วเนี่ยก็อยากจะไปไปกระตุน้นเศรษฐกิจที่หนองบัวลำพูกระตุต้นได้ก็ดีเลยล่ะค่ะจริงๆเหตุผลของการเลือกหนองบัวลำพูอาจจะมีมากกว่านั้นอีกเยอะก็ได้นะลองได้เรียงดูแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคําถามก็คือคือทาไมต้องหนองบัวใช่ไหมคอรามาสารอสัญจรนะคะเป็นจังหวัดแรกตรงนี้เนี่ยคือนายกเนี่ยภารกิจการไปครามาสารอสัญจรเขาก็จะบวก ไปด้วยกับการติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอ่ะบึงการเลยน้องคายน้องบัวรวมอยู่ในนี้อุดรธานีนะคะสาระสำคัญของการประชุมเรียกว่าวาระสำคัญก็ได้หนึ่งก็คือการแก้ปัญหาความยากจนคือมีข่าวว่าจะให้หน้องบัวลำพูเนี่ยเป็นโมเดลของการแก้จนเลยแหละ เพราะว่ารายได้ตรงหัวเขาก็ต่ำอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะสองก็คือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดคุณผู้ชมจําได้ไหมว่าในพื้นที่หนองบัวลำพูเคยเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจก็คือกระตุิงที่สูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็คนเสียชีวิตเยอะนะคะการแก้ปัญหาภาคการเกษตรค่ะในการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่เอามาใช้กับพื้นที่นะคะก็จะเป็นพื้นที่นําร่องเลยแล้วข้อ 4. ก็คือการแก้ปัญหาที่ดินทํากินค่ะย้อนกลับไปช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวของคุณภูมิธรรม รัฐมนตรีช่วยกเกษตรคุณชัยยาเนี่ยลงพื้นที่มานะมาคุยเรื่องการแก้ปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมลำพนเนียงบริเวณบ้านวังหมื่นนะคะขอรับการสนับสนุนของงบไปเหมือนกันแล้วจังหวะเวลาของการประชุมคอรมอสัญจรนะคะช่วงธันวาคมมันก็ดูสอดคล้องกับคำประกาศนายกที่เคยให้ไว้นะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแก้ปัญหาหนี้สินรายย่อยนะจะมีมาตรการออกมาช่วงนี้พอดีมันก็เลยดูเหมาะเจาะไง เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คอรมอสันจรลงพื้นที่หนองบัวลำพูแล้ววันนี้นะคะเนชั่นทีวีก็ได้ข้อมูลมาว่าในการประชมรุมคอรมสันจรที่จะเกิดขึ้นนะคะ ทางจังหวัดเนี่ยเขาตัดชุดต่อแล้วนะคุณอ๋องเป็นชุดผ้าขิดสลับมีสายบัวลุ่มผูครมสวมใส่ในการประชุมครมสัญจรเห็นไหมผ้าขิดสลับมีนะคะลายบัวลุ่มผูนั้นเป็นลายอัตลักษณ์ประจําจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะถักทอแบบประณีตเลยแล้วก็ส่งออกจําหน่ายทั้งในพื้นที่อีสานแล้วก็พื้นที่ทั่วไปนะคะจังหวัดหนองบัวลําพูโดยภาพรวมอันนี้คุณดูลายสิ เขาจะเป็นลายแบบของเขาเลยนะ<ห>จะไม่เหมือนใครเลยนะเป็นลายแบบนี้นะคะเฉพาะอใช่สิเฉพาะของหนองบัวลําพูเลยนะคะโดยสรุปภาพรวมทําไมต้องหนองบัวลําพูเป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งของตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ทั่วไปเป็นที่รับสูงนะคะเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่รับการจัดตั้งเมื่อปีสามหกพร้อมกันกับอำนาจเจริญแล้วก็สะแก้วเดิมเป็นอำเภอหนึ่งของอุดรธานีค่ะต่อมาแยกตัวเป็นจังหวัดในนามหนองบัวลําพูขนาดพื้นที่เขาเนี่ยก็ ตีเป็นเปอร์เซนต์ละกันเอาง่ายๆเนาะสองจุดสองเจ็ดเปอร์เซนต์ของภาคอีสารรนราษฎรห้าแสนกว่าๆนะคะสสเขตหนึ่งคนเนี่ยทำหน้าที่เลือกตั้งอยู่ในพื้นที่นี้ก็มี3คน3เขตมี <ฮะ S 2> สสได้3คนครับก็มีสส3คนนะครับ <ฮะ S 1> เพื่อไทยได้ยกจังหวัดนะ3คนแล้วก็หนึ่งในนั้นคือคุณชัยยาพรมมานั่นรัฐมนตรีคนแรกของจังหวัดด้วย<ฮ>ะนะฮะ,ะ,ฮะก็อาละที่นี่น้องบัลลำพูครับนายกจะใช้เป็นฐานนำร่องโมเดล<ช>แก้จนฮะ ทำอะไรบ้างคือมันมีประเด็นเมื่อกี้เราบอกไปแล้วท่านผู้ชมว่าที่นี่รายได้ต่อหัวน้อยมากครับที่หนองบัวลำพูยกขึ้นมาเป็นจังหวัด2,536ก็ประมาณสัก30ปีแต่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยยังต่ํากว่าเกณฑ์ก็คือยังเป็นระดับรายได้ที่ยากจนอยู่นะนะฮะสก็คือว่า ไปดูเรื่องยาเสพติดด้วยพวเมื่อกี้รัฐมนตรีตกลงพื้นที่ใช่ไหมก็เป็นโมเดลก็ไปดูด้วยเรื่องยาเสพติดครับเรื่องของการกลัดยิงเรื่องของหนองบัวโ,โมเดลที่จะบอกว่าจะดึงประชาชนมาร่วมตั้งมาร่วมในการสอดส่องนะครับแล้วก็เรื่องของการทําการเกษตรจะเป็นลดการใช้สารเคมีในการทําเกษตรครับเป็นกเกษตรพรีเมียมเอาเกษตรกรม,ม,มาเป็นพี่เลี้ยงต่อยอดภูมิปัญญาชาวานาปลูกผักกันได้ตลอดปีเลยแล้วก็สนับสนุนคนรุ่นใหม่ทำสตาร์ทอัพ พอได้ผลผลิตมาก็มาแปรรูปไปมันสร้างสารเพิ่มมูลค่าได้ด้วยฮะอ้แลวยังไม่จบเท่านี้นะถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมนึกซีว่ายุคไหนหน้าที่เริ่มมีครมสัญจรครับคุณทักสินชนวัตรภาพชัดเจนเลยเนาะมีแบบตอนที่ผูกข้ามาคือผมก็เลยคนก็อาจจะได้คุณนักสินเลยใช่ค่ะนโยบายสำคัญนะตอนนั้นตอนนั้นนะผู้ว่าซีอโอพอมาเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเป็นแกนนาหลักในการบริหารประเทศต่อยอดอันนี้แน่นอนค่ะผู้ว่าซีอโอนะคะ รัฐบาลเศรษฐาก็มาสารต่อเรื่องสัญจรต่อยอดผู้ว่าซีอเข้าไปด้วยโมเดลจังหวัดบูรณาการนั่นเองคือชื่อเนี่ยเขาไม่เหมือนเดิมแต่ว่าหลักการของเขาเหมือนเดิมคือเดิมเนี่ยผู้ว่าซีอจะกระจายทั้งภารกิจแล้วก็งบประมาณพร้อมกับเพิ่มอำนาจตัดสินใจของใหม่ที่เรียกว่าจังหวัดบูรณาการนะคะจะเป็นการปรับรูปแบบการใช้งบส่วนราชการใช้ตามยุทธ,ธศาสตร์จังหวัดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตัวเองและและประชาชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงด้วย คือเพราะบางทีดูจากส่วนกลางส่งเข้าไปปุ๊บแต่คนเข้าใจคนในพื้นที่ก็คือคนในพื้นที่ว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปแบบเนี้ยในพื้นที่ต้องการอะไรล่ะแล้วบุรณาการไปเลยคุณอยากได้แบบนี้ใช่ไหมหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องบ้างคุณมาคุยกันเลยก้ไขปัญหาประชาชนไปเลยนะฮะทีนี้เมื่อกี้บอกอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมมาเ็าเป็นเรื่องที่บางทีฟังแล้วก็อมยิ้มเหมือนกันคือเวลาไปสัมมนาต่างจังหวัดนะถ้าเกิดไปกับภาครัฐหรือก็ไปกับตัวงานประชาชนใหญ่ๆประเภท ไปแบบนี้ผมเคยไปแล้วคนในจังหวัดตกใจอ่ะตกใจว่าคุณมากันเยอะมากันอะไรเยอะอแยะขนาดนี้บางทีโอ้รถไม่เคยวิ่งกันขนาดนี้โรงแรมไม่เคยเต็มขนาดนี้อพอนายกไปเนี่ยที่เหนบอวรวุพูก็มีปัญหาเหมือนกันฮะเพราะอย่างที่บอกว่าจังหวัดเขาไม่ได้ใหญ่มากอะเรื่องนี้ครับครอมอสัญจรเนี่ยหลายคนก็พูดถึงเรื่องที่พักนะเพราะนายกพูดเองในวงประชุมยังไม่เป็นทางการเลยตอนนั้นก็มีเป็นสื่อมีนักขอโทษนะฮะนักธุรกิจแล้วก็สื่ออุโส o จำนวนหนึ่งที่เหนองบรวุฒพูก็บอกว่าที่เนี่ยจังหวัดเล็กโรงแรมไม่เยอะ ที่ดีที่สุดเลยนะคือ3ดาวครึ่งแต่นายกฮะใช้คำว่าน่ารักเลยบอกว่าตัดสินใจยังไงก็ต้องนอนหนองบัวลำพูนะฮะเพราะว่าอันนี้หลายคนเสนอท่านนายกไปนอนอุดรดีกว่าไหมอย่างน้อยก็มีสี่ดาวครึ่งมี5าดาว oh. คือก็พู่ไงอยากให้นายกสบายแต่นายกยืนยันยังไงต้องให้เกียรติพี่น้องคนหนองบัวลำพู <L od. S 2> คือในเมื่อไปจังหวัดท่านก็ต้องนอนจังหวัดท่าน mm. แต่ขอนิดนึงละกันขอไม่มีซีนนุ่งผ้าขาวม้าอาบน้ํานะอันนี้หลายคนจะนึกถึงใครกะ่ะ คุณน,<ช><ช>นักสื่อใช่ <วะ S 2> เคยนุ่งผ้าของหมาแต่คุณคุณเศรษฐาบอกไม่เอาซีนี้นะแต่ยังไงต้องร <c oughs> องหนองบัวลำพูฮะแล้วก็มีข่าวจากทีมงานนายกบอกตั้งแต่เดือนก่อนที่แล้วเนี่ยนะพอโปรแกรมครัสันจรอ,ออกมาครับโรงแรมทุกแห่งในหนองบัวลำพูเต็มทุกที่เพราะทั้งคณะรัฐมนตรีทีมงานข้าราชการไปไม่ต่ำกว่าพันคนนี่ไงเศรษฐกิจหมุนแล้วจนผู้ชมลองคิดนะพันคนใช้พันบาทอ่ะก็เป็นล้านแล้วนะวันวันหนึ่งอ่ะเยอะเนาะเยอะนะแล้วทีนี้ฮะ โรงแรมที่หนองบ,บุรีภูเองแม้กระทั่งคนในพื้นที่อย่างคุณชยาพรมมาธารมรีเนี่ยนะเป็นเจ้าภาพครมสรรอส<ม>ัญจรรอบนี้คือท่านก็บอกมันก็ไม่มีจริงๆงโรงแรม5ดาวเนี่ยนะเพราะเป็นจังหวัดทางผ่านไงแต่นี่ก็เป็นโจทย์ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วจะมีไม่ได้พอคารมสรรอสัญจรไปเศรษฐกิจน่าจะกระเตื้องขึ้นแล้วทำยังไงล่ะจะเป็นจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางได้ใช่ไหม,มทีนี้อ่ะท่านมีโปรแกรมไปกับคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการอันเนี้ยมีที่หลับที่นอนแน่ๆก็ต้องจัดหาแต่สื่อมวลชนสิฮะ กี่สื่อละทั้งสื่อทีวีทั้งออนไลน์ทั้งอะไรก็ตามแต่ไปกันเป็นร้อยๆจองที่พักทุกแห่งรีสอร์ทใจเล็กจะร้อยขนาดไหนเราก็โชว์ไปจองกันนี่บอกทีมถ่ายทอดสดบางสื่อนะภาษาเลยฮะที่นี่มีที่นอนแน่แต่เขาจะให้นอนหรือเปล่าขอวัดนอนเลยนอนวัดขอพักผ่อนหลับนอนลงพื้นที่นํำกรับไปนอนวัดกันแล้วท่านผู้ชมฮะดอดูภาพเลยแหละ้โหแต่คืออย่างที่บอกว่าอันนี้คนลงไปเป็นพันๆนักข่าวไปอีกเป็นร้อยๆเนี่ย ใช้ใชกันวะลลพันสองพันก็เป็นล้านสองล้านแล้ววันหนึ่งแต่ดีใจที่ในพื้นที่จะได้คึกค<ะ>ักนะคะเตรียมของไว้ขายเลยใครเป็นคนนองบัวอะ,อะไรอร่อยนะอะไรเด็ดนะเออเอออกมา,อ,าอยากไปกินด้วยเลยเนี่ย